ครับผมโหตอนนี้เหรอครับก็กำลังลุ้นๆกันอยู่ครับว่าจะยังไงกันดีอะไรเงี้ยมีคนถามทุกวันมีคนถามทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคุณแม่ทั้งสองฝั่งเองอะไรเงี้ยครับก็ถามตลอดเช็คสุขภาพอะไรเรียบร้อยแล้วเช็คแล้วครับเช็คเรียบร้อยแล้วก็คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะมีได้กดดันไปแบบนี้เรามีแบบกดดันก็มีวันไหวเหมือนกันครับก็มีวันไหวก็เอ๊ะหรือว่าเราจะแบบลองแบบธรรมชาติโดยที่ยังไม่ปากไข่ดีเลยเนี่ยเจ๊ก็บอกเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้เที่ยวเลยขอฉันเที่ยวก่อนจริงๆที่เป็นเคยเป็นสีก็คือไม่ได้ก็จริงๆก็มีผลเหมือนกันครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยให้คุณเจี๊ยบทานยาคุมกำเนิดเพราะว่าที่ดูมาโดยตลอดเลยครับมาโดยตลอดหลายๆปีเพราะว่าคุมไม่ให้มีเลือดไปคั่งไว้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีลูกปุ๊บเนี่ยก็ต้องหยุดทานแล้วก็รีบทำลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องวางแผนให้ดีครับศึกษาอยู่ไหมครับมันจะมีผลข้างเคียงอะไรก็จริงๆผลข้างเคียงเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีครับเพียงแต่ว่าร่างกายมากกว่าว่าสมบูรณ์แค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนพร้อมแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยครับผมพร้อมไหมคะจริงๆตอนนี้จริงๆตอนนี้เหลือแค่ใจครับอยากแบบพักให้เต็มที่เพราะว่าน้องชายของเจียวเขาเพิ่งจะมีลูกอ่อนครับแล้วดูไม่ได้เที่ยวเลยเธอก็เริ่มคิดแล้วไงว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมีแล้วไม่ได้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ายังให้พี่เจี๊ยบยังเป็นแบบว่ายังอยากเที่ยวอยู่ใจฉันยังอยากเที่ยวยังอยากทำงานอยากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แบบคือถ้าสมมติมีลูกเนี่ยพอหลัง6เดือนไปแล้วจะทำอะไรไม่ได้แล้วจนลูกคลอดมาอีกเดือนกว่าก็จะไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องวางแผนชีวิตนิดนึงในการที่แบบเฮ้ยจะปีนี้หรือจะปีหน้าหรือจะปีไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จะมีเดดไลน์มั้ยครับว่าฉันขอเที่ยวอีกสัก3เดือน5เดือนโอ้มันไม่เป็นหลักเดือนสิเห็นพูดมาเป็นปีแต่ว่าก็โดนเร่งโดยคุณแม่ทั้ง2ฝั่งครับแล้วก็จะพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวพออายุเยอะจะเริ่มมียากขึ้นแล้วนะแล้วก็จะไม่ปลอดภัยกับทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ตัวแม่เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ซ้อมมีโอกาสแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้โหแขนเขินนี่แทบจะไม่รู้สึกเลยครับแขนหนักมากนะครับคือน้องเขาพอเด็กเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆครับก็จะแบบติดให้อุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นทุกวันนี่ก็ถือว่าซ้อมใหญ่ไปเรื่อยๆครับล่าสุดเห็นลงรูปหวานๆแคปชั่นหวานมากเลยค่ะอ้อนอะไรเอ่ยไม่เขาเล่นมุกครับมันเป็นเนื้อเพลงอะไรอย่างงี้ครับถือว่าแบบสวีทอยู่ก็สวีทอยู่เรื่อยๆครับสวีทเรื่อยๆครับมาได้เต็มที่ไหมคะกับพี่บอยเองก็ต้องเดินสายคอนเสิร์ตครับผมก็ถ้าเสร็จจากงานอย่างเงี้ยเขาก็จะรีบกลับบ้านทันทีหรือว่ารีบไปเจอเขาทันทีเพราะพยายามทุกวันนี้จะพยายามแบบทานอาหารด้วยกันให้ครบถ้าเป็นไปได้ทุกมื้อเลยแต่บางทีเราเล่นดึกคนหลับไปก่อนก็ไม่ทันแล้วเลยแต่อันนี้ตัวเธอเองก็มีความเป็นแม่บ้านตื่นมาทำกับข้าวให้กินอะไรเงี้ยเพราะผมบอกว่าอยากกินข้าวด้วยอยากกินข้าวด้วยบ่อยๆเขาบอกงั้นฉันทำเลยละกันจะได้กินด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีครับก็ทำอาหารแบบง่ายๆครับจริงๆเขาไม่ได้เรียนมาหรอกครับแต่เขาก็ชอบเอาอันนั้นมาผสมอันนี้อะไรเงี้ยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ